ก็ปรากฏว่าสุขาภิบาล5มันสูงกว่าที่เราเคยผ่านมาเยอะผ่านเนี่ยฮะตลาดออเงินนะสายไหมโอ้โหสูงเหลือเกินโหน้ำสูงขึ้นกว่าวันนั้นเยอะเลยนะค่ะชนิดที่รถเล็กคงผ่านไม่ได้อย่างสิ้นเชิงรถใหญ่ก็ผ่านลำบากแต่บังเอิญเราใช้วีโก้ยกสูงบวกใจค่ะไปน้ำเข้ากระบะท้ายเลยนะสูงมากครับสุขาภิบาล5แล้ววันที่เคยผ่านมาเมื่อ 3-4-5 วันก่อนเนี่ยสุขาภิบาล5น้ำยังน้อยกว่าตรงวัชรพลโดยตรงที่บอกเพิ่มสินถ้าสุขาภิบาล5ขนาดนี้เพิ่มสินกับวัชรพลตรงโรงเรียนไทยรัฐวิทยาจะขนาดไหน มันใช้เวลาตรงเยอะฮะท่านผู้ชมสูงเหลือเกินมองไปทั้งหมู่บ้านต่างๆโอ้โหบางหมู่บ้านป้องกันได้แต่ไม่รู้ว่าข้างไหนมุดท่อหรือเปล่าใช่นะค่ะนี่ฮะลงทางด่วนกว่าจะไปถึงเนี่ยนะเราตัดตรงไปถึงตรงแยกนี่ชัยพฤกษ์ดูข้างนอกป้องกันดีฮะข้างในมองด้วยสายตาแห้งแต่ไม่รู้ว่าน้ำขุดบ้านไหมนั่นสิคะนะอันนี้ก็อีกหมู่บ้านหนึ่งนะฮะละเลวมั้งละเลวละเลวนะสุพารายสุพารายยอมแพ้ไปแล้วฮะดูจากการวางกำลังและเครื่องสูบเครื่องสูบอะไรท่อสูบน้ำคอตกอยู่ข้างหน้าหมู่บ้านไม่ได้เปิดสูบใช่ไหมเป็นอะไรว่าจบอันนี้มันธนาค่ะนะตรงนี้หมู่บ้านเยอะถูกต้องค่ะส่วนใหญ่หมู่บ้านเขาจะสั่งให้ปิดท่อระบายน้ำเลยนะคะเลยอาจจะป้องกันเรื่องน้ำขุดท่อได้หรือเปล่าคือเวลาเขาสูบออกเนี่ยก็ต้องสูบจากท่อนะไม่ใช่สูบจากพื้นถนนนะสูบจากท่อที่อยู่ในหมู่บ้านนะคะสูบออกมาข้างนอกนะคะหลายหมู่บ้านก็จะเห็นการยอมแพ้ท่อสูบน้ำคอตกแต่ถ้าสู้อยู่เราก็ยังพ่นน้ำอยู่แฟบนะไปถึงสายไหมไปถึงสายไหมแยกตัดไปสายไหมก็เลี้ยวซ้ายอย่างที่เห็นนี่นะสายไหมก็น้ำท่วมตลอดเส้นทางแต่ไม่สูงเท่ากับสุขาภิบาล5ค่ะนี่ฮะตลาดวงศกรเนี่ยฮะนี่ตลาดวงศกรถามคนแถวนี้เขาบอกว่าน้ำเริ่มลดลงแต่เดี๋ยววันนี้อาจจะเพิ่มขึ้นนะถ้าไปดูตรงคลองสองมาเนี่ยนี่ฮะนี่ถนนสายไหมนะแล้วก็มุ่งสู่จุดหมายก็คือตรงหัวถนนสายไหมมันเป็นสะพานคลองสองนี่ฮะก็ท่านรองผู้กำกับโรงพักสายไหมอำนวยความสะดวกกับทีมงานของเราเนี่ยนะร่วมกับตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งสตช.ส่งมาช่วยที่นี่จากอุบลราชธานีถูกต้องถูกต้องค่ะเนี่ยเราก็จะไปดูวิกแบ็กแล้วก็ชุมชนแอนเน็กเพราะคนร้องเข้ามาขอไปดูให้เห็นด้วยตาหน่อยเถอะระหว่างเดินทางลงเรือเนี่ยท่านผู้ชมนี่นี่ก่อนจะลงเรือต้องไปเห็นใช่ไหมอันนี้เราพูดไปแล้วนะน้ำตรงนี้แหละมันฝ่านี่เจอคุณประวินาหงสกุลอ๋อค่ะเจ๊ปิ๊กเจ๊ปิ๊กของเราจะชวนเข้าไปเกรงใจค่ะเจ๊ปิ๊กบอกทีมงานเหนื่อยเหลือเกินคุณประวินาบอกใจยังสู้อยู่แต่ทีมงานหนักมากนี่ฮะนี่ตรงประตูระบายน้ำคลองสองถูกต้องน้ำเป็นอย่างนี้ค่ะคุณลงเรือเข้าไปถนนเรียบคลองสองเนี่ยกลายเป็นคลองเรียบคลองสองคลองคู่ขนานกับคลองสองไปเรียบร้อยแล้วแล้วดูชุมชนฮะที่เคยเป็นรางแนวกระสอบเนี่ยจบหมดจบหมดสองฝั่งก็ไปเลาะไปตามเขาเรียกว่าตลาดท้ายตลาดประตูกรุงเทพถ้าใครผลโยธินผ่านตรงนั้นจะเห็นว่ามีป้ายใหญ่ๆตลาดประตูกรุงเทพขายพวกไม้เก่าขายพวกต้นไม้ขายมีชมรมพระเครื่องนี่ฮะนี่กระโบเออะแล้วเดี๋ยวมีเสียงต่อว่ารู้ไม่ตามหาอะไรตามหาอะไรตามหาแมวเนี่ยพายเรือตามหามเนี่ยมาอยู่ที่นี่นี่เองดูหมาลอยคออยู่นี่ท้ายตลาดประตูกรุงเทพนะฮะมีชาวบ้านอาศัยอยู่เป็นจุดๆนะฮะเป็นชุมชนหนาแน่นทั้งตึกแถวบ้านชั้นเดียวหมู่บ้านจัดสรรเลี้ยวซ้ายเข้าตู่ตลาดไม้เก่าขายพวกไม้มือสองต้นไม้อุปกรณ์ตกแต่งสวนจมอยู่ใต้น้ำเม็ดครึ่งนี่ฮะ
ส่วนตลาดประตูกรุงเทพและตลาดพระเครื่องพบรถยนต์หลายร้อยคันอยู่ในลานจอดรถเพราะคนที่นี่เชื่อว่าตรงนี้สูงแล้วเอารถไปจอดโอ้โหร้อยกว่าคันนะคะเลยกลายเป็นว่ารถเนี่ยจอดอยู่กลางผืนน้ำไปเลยถูกต้องค่ะเต็มไปหมดเลยฮะเป็นร้อยร้อยคันน่ะจมน้ำหมดโถนี่ตอนแรกก็นึกว่าจุดนี้เป็นจุดที่สูงแต่สุดท้ายก็ไม่รอดพันตำรวจโทสมชายกุลวิเชียนรองผู้กำกับสน.สายไหมเล่าให้ฟังว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่คาดคิดว่าน้ำจะทะลักเข้ามาอย่างรวดเร็วรวมถึงระดับความสูงจะมากขนาดนี้ก็เลยพาคณะรถมาจอดที่ลานจอดรถของตลาดซึ่งเป็นพื้นที่สูงแล้วก็หนุนเพิ่มด้วยนะคุณผู้ชมไม่ได้จอดเฉยๆนะภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะหนุนเพิ่มก็คิดว่าน่าจะรอดแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็สภาพอย่างนี้ละค่ะนี่พากันมาหนุนนะเนี่ยทีมงานมุ่งหน้าผลโยธินกม24ขาเข้านะฮะซ้ายมือเป็นกองทัพอากาศมองไปก็จะพบว่าไม่ใช่ซ้ายมือสิขวามือเป็นกองทัพอากาศมองไปก็จะพบว่าตลอดแนวผลโยธินน้องไบเดี๋ยวนี่ดูนี่ยังรถทั้งนั้นเลยนะจมน้ำอยู่ตรงไปก่อนเดี๋ยวออกไปดูผลโยธินพอรองผู้กำกับบอกเนี่ยผลโยธินเฮ้ยผมยังไม่รู้เลยนึกว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยผลโยธินน้องไบมันไม่เหลือสภาพเลยถ้าไม่มีป้ายบอกทางเราก็ไม่รู้เลยนะคะเนี่ยนี่ฮะตอนนั้นเนี่ย4:30เกือบ5:00แล้วก็ยังมีชาวบ้านอยู่พอสมควรนะฮะคือผลโยธินมันกลายเป็นทะเลสาบท่ามกลางความมืดเป็นผืนน้ำสุดลูกหูลูกตาซ้ายขวาจะมีตู้โทรศัพท์กับป้ายรถเมล์เป็นระยะแต่ว่าเหลือไม่ถึงครึ่งป้ายนี่ฮะขวามันติดนี่นะเดี๋ยวมันติดที่เกาะกลางติดเกาะกลางขวานี่อ่ะผลโยธินนะไม่เหลือสภาพเลยแล้วมืดตื้อเลยบรรยากาศวังเวงเหลือเกินทะเลสาบไปเลยนี่กม24บวก700เห็นไหมค่ะนี่แล้วเราก็ไปถึงวางแนววางบิ๊กแบ็กตรงแยก8แฉกหรือคอมอเนี่ยนะถนนจันทรุเบกษาไปเจอกับเรือรับจ้างกลุ่ม145ลำรอรับผู้โดยสารอยู่และชาวบ้านก็ลุยน้ำมาจากตรงกองทัพอากาศซึ่งก็คือผลโยธินเข้าใจว่าจะมาลงรถทหารแถวนั้นแล้วลุยน้ำต่อมาเพื่อจะไปต่อตรงนี้นี่ฮะนี่นะขวามือก็คือใต้แนวบิ๊กแบ็กซ้ายมือก็คือเหนือแนวบิ๊กแบ็กผมก็เดินเข้าไปสำรวจแล้วก็ไปดูปลาตายซึ่งก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันเกิดอะไรขึ้นเลยไปตรงนี้นิดหนึ่งก็ตีไปทอดแหวันก่อนไงที่จำได้ใช่ไหมที่บอกว่าเอาได้มาเยอะแยะนี่ปลาตายเยอะมากผมอยากให้เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมไปสำรวจดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะแล้วเหม็นหึงก็ตีเดินออกมาบอกพี่ผมปวดหัวจะไปลมมันเหม็นกลิ่นเน่าปลานะคะขายไม่ได้บอกเนี่ยนี่ฮะเต็มเลยอะตลอดแนวเลยอะอันนี้มันปลาจาระเม็ดเหรอพี่จาระเม็ดมันน้ำเค็มก็ ไม่ใช่หรอก นะ ฮะ เสร็จจับแล้วกลับมาก็คุยกับ เรือรับจ้าง 4-5 ลำที่รอรับผู้โดยสารเนี่ยนะ เรือรับจ้างกลุ่มนี้บอกว่ามาจากอยุธยาคิดค่าโดยสารหัวละ100-200ซึ่งพอเขาก็ยืนยันว่าไม่แพงเกินจริงและไม่โหดอย่างที่เป็นข่าวแต่ก็มีเจ้าของเรือรับจ้างบางคนยอมรับว่าช่วงที่น้ำหนุนสูงผลโยธินกม24เจ้าของเรือบางลำเรียกค่าโดยสารโหดเกินจริง 3,000 ถึง 5,000 โอ้โหสำหรับการนำประชาชนออกจากบ้านไปสู่ถนนสายหลักที่มีระยะทางไม่กี่กิโลเมตรนะฮะช่วงนี้ลองฟังเสียงดูนะครับคือโกตีเนี่ยก็คุยกับเรือรับจ้างเนี่ยนะเจอนะบอกว่าถ้าเอาบิ๊กแบ็กวางตรงนั้นน่ะคนเหนือเขื่อนก็ลำบากยิ่งอ่วมคนท้ายเขื่อนสบายแต่จริงๆนะคุณสรยุทธ์ที่ซอยกม64เนี่ยกม27เนี่ยท่วมมา 2-3 อาทิตย์แล้วอ่ะเน่าจนเหม็นเลยอ่ะแล้วไม่มีอะไรนั่นเลยอ่ะตอนนั้นตอนที่ขึ้นใหม่ๆคือแค่นี้พออีกคืนนึงขึ้นแค่นี้โทรไปที่ศูนย์เขาบอกเดี๋ยวเขาเข้ามารับดีแล้วมันมี2ชั้นอ่ะบ้านที่มีชั้นเดียวก็ลำบากพอผ่านไป3วันเขาบอกมีใครไปช่วยยังบอกยังใช่ไม่ได้อยู่ยุทธยานี่อยู่พหล64พี่สาวอยู่ยุทธยาแต่เนี่ยพวกเนี้ยเขาอยู่ยุทธยาก็เลยมานั่งดูเฝ้าเขาอยากลองดูว่าเป็นยังไงก็จะมารอรื้อนะก็ว่าจะไปขโมยบิ๊กแบ็คเนี่ยไม่ชอบขึ้นเรือไหวเปล่านี่ฮะหยอกล้อกันบ้างอันนี้ชาวผลโยธิน62หรือ64เนี่ยมาคุยกับเรือรับจ้างนะระหว่างที่เราไปสำรวจบิ๊กแบ็คสุดทางอย่างที่ว่ามันยังเป็นไม่ใช่ฟันหลอแล้วฮะฟันหน้าทั้งแถบเลยคือยังไม่เสร็จถูกต้องฮะ
ก็กลับมาก็เจอผู้โดยสารคือคนคือคุณหมวยกำลังต่อรองราคาค่าโดยสารกับเรือรับจ้าง